สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูหุ่นเหล็กกันนะครับเป็นคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim นะครับกล่องนี้นะฮะพี่ติงลี่นะครับก็ส่งมาให้ช่องได้รีวิวนะครับพี่ติงลี่เขาซื้อมาจากเพจ TK Town Online นะครับใครดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณพี่ติงลี่ด้วยนะครับแล้วก็สนใจสินค้าก็ไปติดต่อที่เพจ TK Town Online ดูนะครับในกล่องนะครับสินค้ามือ1นะครับจะแพ็คมาเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีแปลงคู่มือมาให้1เล่มนะครับดูในส่วนคู่มือนะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยจะบอกว่าจุดไหนสามารถขยับได้บ้างนะครับหัวสามารถขยับยังไงได้นะครับลำตัวสามารถขยับได้ขนาดไหนนะครับนี่บอกว่า360องศาเลยแล้วก็หัวไหล่นะครับสามารถขยับยังไงได้นะครับแขนงอได้ยังไงบ้างมือนะครับแล้วก็จะมีในส่วนขานะครับเนี่ยบอกหมดทุกจุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเท้านะครับเหมือนจะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับช่วยในการยืนให้มันมั่นคงขึ้นนะฮะมือสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบไฟนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ3จุดนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของหัวอีกนะครับไม่แน่ใจมีกี่จุดนะแต่ว่าดูแล้วเหมือนมีระบบไฟเยอะเปิดระบบไฟได้ด้วยระบบแม่เหล็กนะครับเหมือนกล่องนี้จะไม่ได้แถมถ่านมานะครับต้องหาถ่านใส่เองแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นติดพวกพาร์ทเอฟเฟคต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าการเปิดไฟเนี่ยใช้ตัวชิ้นนี้นะครับในการเปิดเป็นระบบแม่เหล็กนะครับในการเปิดไฟนะครับดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับดูชิ้นฐานก่อนนะฮะนี่นะครับชิ้นฐานเนี่ยนะครับวัสดุเป็นพลาสติกอ่ะผมเทียบให้ดูกับมือผมก่อนชิ้นใหญ่มากนะครับชิ้นฐานวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเกรดผมว่าเกรดดีเลยนะฮะดูดิส่องกระแสเนี่ยไม่มีรอยยุบของพลาสติกเลยเห็นไหมนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับคือเป็นพลาสติกเนื้อดีเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นพลาสติกเนื้อแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดผมพอจะนึกออกก็จะเป็นพวกงาน T-Zero นะครับคือใช้พลาสติกเกรดดีนะฮะไม่ได้แบบเป็นพลาสติกเกรดป้องแป้งอ่ะนะครับเป็นของดีเลยอ่ะนะครับนี่ดูด้านล่างนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของดีเทลนะครับที่เขาทำมาสวยงามเลยอ่ะผมชอบมากดีเทลของฐานแล้วก็จะมีการทำสีมานะครับใช้เป็นลักษณะของการปัดนะครับใช้สีเงินมาปัดนะฮะเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นคราบเหล็กคราบแล้วเนี่ยทำให้มันดูมีความสมจริงขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ใต้ของฐานเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีเป็นแผ่นเหล็กอยู่นะฮะข้างใต้ดูจากคู่มือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่ฝ่าเท้าของตัวหุ่นเนี่ยมันจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับฝ่าเท้าละ2จุดนะครับนี่นะฮะเนี่ย2จุดแล้วก็เวลายืนก็ยืนแบบนี้นะครับติดเข้าไปนะฮะมันแรงดูดมันสามารถแบบวางฐานไว้แบบนี้แล้วก็สแนปขึ้นมาได้แบบนี้เลยมันจะดูดกันปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นรูอยู่นะครับมันสามารถติดอุปกรณ์เขาให้มาได้อย่างเช่นป้ายอันนี้นะครับนี่นะครับผมติดแบบไม่ลึกนะนะครับของพี่ลี่ครับเดี๋ยวจะเอาออกยากนะครับเป็นแผ่นป้ายแบบนี้นะครับเวลาตั้งโชว์นะฮะแล้วก็เอาตัวหุ่นมายืนอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของป้ายเนี่ยนะครับมันเป็นชิ้นที่มีเป็นแม่เหล็กฝังอยู่นะครับนี่ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถใช้เปิดระบบไฟได้นะครับแต่ว่าด้วยคลิปนี้นะครับผมไม่มีแบตเตอรี่นะนะครับผมไม่มีเลยเดี๋ยวต้องไปหาแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยมันสามารถใส่นะครับเนี่ยมันเป็นรังถ่านที่เขาแถมให้มานะครับมันจะมีอยู่ประมาณ10ชิ้นนะครับก็คือต้องใช้ถ่านเนี่ยนะครับเป็นเบอร์ AG1 10ก้อนนะครับแต่ว่าผมยังหาไม่เจอเลยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เปิดระบบไฟให้ดูนะครับมันแต่ว่าในคู่มือเนี่ยมันบอกว่าเหมือนจะใช้12ก้อนมั้งนะครับสำหรับฐานเบอร์ AG1 นะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นไฟนะฮะเป็นชิ้นไฟนะครับ4ชิ้นสามารถติดเข้าไปที่มุมต่างๆของฐานได้ฐานวงกลมแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ติดเข้าไปได้แบบติดตั้งโชว์แต่ว่ามันต้องติดระบบไฟก่อนมันถึงจะสวยนะใส่รังฐานเนี่ยแล้วเปิดไฟส่องถึงจะสวยนะครับติดเข้าไปน่าจะไม่ได้เปิดแล้วแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของพาร์ทนะครับเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับ3ชิ้นมาให้แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนแขนมาให้นะครับสำหรับติดกับตัวหุ่นนะครับอีก1อันนะครับแบบนี้เหมือนแขนที่ติดกับตัวหุ่นอ่ะแต่ว่ามันติดเข้าไปได้อีก1อันนะครับดีเทลน่าจะคล้ายๆกันนะครับมีเป็นอย่างนี้ด้วยนี่นะครับเป็นเกาะสามารถเด้งได้แบบนี้นะครับแล้วก็งอแขนได้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนมือนะครับนี่แบบนี้แต่ละนิ้วของเขาเนี่ยสามารถขยับได้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วที่ผมชอบมากนะครับคือชิ้นส่วนนี้นะครับมันจะเป็นมือนะครับมือที่เป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถหมุนได้นะครับทั้ง2มือเลยแต่ว่าจะโชว์ทั้ง2อันนะฮะแต่ว่ามันไม่ถนัดนะครับผมจะหมุนให้ดูนะครับคือความเจ๋งของมันเนี่ยมันสามารถหมุนแล้วแบบมันนานกว่ามันจะหยุดอะไม่ได้ใช้ฐานด้วยนะผมหมุนให้ดูนี่แบบนี้นะครับเนี่ยลองดูดิผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรนะลูกปืนอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาเป็นพลาสติกครอบธรรมดาเนี่ยแล้วหมุนแบบนี้นะครับแป๊บๆมันหยุดแล้วแต่ว่าเนี่ยมันหมุนได้นานเข้าใจว่าอาจจะเป็นระบบลูกปืนอยู่ข้างในนะฮะเนี่ยคืออันนี้สวยเลยผมชอบนะครับมันดีเทลมันสวยด้วยแล้วมันก็หมุนได้นานนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยเนี่ยนะครับ
คือดีมากนะครับเป็นลูกเล่นที่แบบสมมติยืนเล่นอยู่แล้วหมุนไปอะไรเงี้ยชอบอันนี้คือชอบเลยนะครับทำได้ทั้งสองข้างนะฮะนานเหมือนกันกว่าจะหยุดหมุนเนี่ยนะครับเพลินๆเล่นเพลินๆได้มาดูในส่วนของตัวหุ่นกันนะครับตัวหุ่นเนี่ยตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยนะครับจับดูเนี่ยเต็มไม้เต็มมือดีนะฮะเข้าใจว่ามันน่าจะมีเป็นชิ้นส่วนไดแคสต์นะครับอยู่ตามชิ้นบอดี้ชิ้นแขนชิ้นขาอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทเกาะต่างๆตามตัวหุ่นเนี่ยนะครับดูนะส่องไฟให้เห็นเลยนะครับถ้าเกิดมันเป็นงานพลาสติกที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเห็นรอยยุบรอยจมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือดีเลยนะครับไม่เห็นรอยพลาสติกไม่เห็นเนื้อพลาสติกที่มันไม่โอเคเลยนะครับตามชิ้นส่วนตามพาร์ทแขนพาร์ทขาพาร์ทเกาะหัวไหล่นะครับพาร์ทอะไรพวกนี้มันดูมีความเป็นเหล็กนะฮะคือมันใช้การทำสีนะครับที่มันดูมีความเป็นโลหะแล้วก็คุณภาพของเนื้อพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างดีมันก็เลยดูแบบดูดีอ่ะนะครับดูเป็นหุ่นเหล็กที่แบบคือมันคล้ายชิ้นเหล็กเลยนะฮะพวกพาร์ทเกาะอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้หุ่นมันดูแบบดูสมราคานะครับตัวนี้ก็ราคาเฉียดๆหมื่นเหมือนกันนะราคา 7-8,000 เหมือนกันนะครับแล้วก็คุณภาพนี่ค่อนข้างดีเลยสำหรับคุณภาพพลาสติกนะครับดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะฮะในส่วนหัวเนี่ยเขาจะมีเป็นรังถ่านอยู่ข้างในนะครับเราสามารถเปิดระบบไฟได้ด้วยแม่เหล็กนะครับนี่นะฮะหลังแผ่นนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับก็จิ้มเข้าไปนี่แบบนี้เปิดปิดนะครับรังถ่านเนี่ยใส่แบตเตอรี่3ก้อนเลยนะครับต่อ1จุดนะฮะนี่แบบนี้ฮะในส่วนของแขนฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีพาร์ทเกาะนะครับเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะครับเวลาเราจะยกแขนเนี่ยนะครับมันจะชนนี่นะฮะชนไอ้เสาข้างหลังนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะขยับนะฮะให้เอาผักชิ้นนี้ออกไปนะครับมันก็ไม่ชนแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการงอแขนเนี่ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะมันเกิดจากอะไรนะครับมันงอแขนไม่ได้ครับงอแขนไม่ค่อยไปนิดเดียวอ่ะผมไม่กล้าขยับแล้วนะครับกลัวพังนะฮะให้เจ้าของเขาไปเล่นเองดีกว่านะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทเกาะตรงนี้สามารถขยับได้นะครับมือตรงนี้สามารถพับเก็บนะครับไม่ใช่พับเก็บทั้งมือนะมันผักองศาให้เป็นอีกลักษณะหนึ่งได้นะครับโดยการเปิดชิ้นนี้เนี่ยนะครับพับเข้าไปนะฮะดูตังคู่มือได้นะครับผมจะไม่พับเข้าไปนะเพราะรู้สึกว่ามันเสี่ยงนะฮะเสี่ยงที่มันตรงนี้มันจะชำรุดนะครับผมก็เลยไม่พับให้ดูนะครับกลัวนะฮะเพราะว่าของพี่เขาให้ยืมมานะครับต้องรักษาของเขานะครับแล้วก็แขนฝั่งนี้นะครับเนี่ยสามารถขยับได้ปกติเลยอิสระนะครับงอพับแขนได้นะครับงอได้นะครับแล้วก็มันสามารถติดแขนเข้าไปได้อีกข้างนึงนะฮะนี่แบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวหุ่น3แขนนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็มือฝั่งนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับมือเดิมๆจะมาเป็นมือแบบนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นมือที่มันแบบหมุนเล่นได้นี่แบบนี้ในส่วนหน้าอกนะครับมีตรงนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับนี่2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ช่วงลำตัวนะครับอิงซ้ายอิงขวาได้นะครับตรงเอวเนี่ยเขาบอกว่าสามารถหมุนได้360องศาเลยแต่ว่าอันนี้มันแน่นมากนะผมไม่กล้าขยับจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังเนี่ยนะฮะมันจะมีเป็นจุดที่สามารถใส่ไฟได้นะครับ3จุดนะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาเนี่ยนะครับใส่เป็นรังถ่านเข้าไปก็สามารถเปิดไฟได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้นะครับ1 2 3 3จุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีก2จุดนะฮะแล้วก็ในส่วนของลองก้มดูดิเหมือนผู้งานเดียวเองนะมีดีเทลสวยๆไหมไม่มีนะครับธรรมดานะฮะแล้วก็ในส่วนของขานะครับสามารถขยับได้แบบนี้นะครับดึงได้นะฮะนี่นะครับขาเขาจะเป็นลักษณะงอแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ใต้เท้านะฮะจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับนี่นะครับเท้าละ2จุดนี่นะฮะจุดขยับเขานะครับก็เป็นหุ่นที่จุดขยับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอเคมากเลยดีเทลสวยนะครับโครงด้านในเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้ชิ้นพาร์ทเกาะสีแดงเนี่ยดูมีความเป็นเหล็กนะครับดูมีความเป็นเหล็กเป็นเครื่องจักรนะดูสมจริงดีนะครับสำหรับงานค่ายนี้ฮะช่วงสุดท้ายนะครับสรุปนะฮะตัวนี้งานดีครับตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับจับดูนี่แน่นๆเลยนะฮะงานสีนะฮะพาร์ทเกาะตามตัวเนี่ยนะครับไม่เจอตำหนิงานสีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำรอยถลอกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับรอยมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะฮะมันดูจงใจไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่อันนี้ขอติหน่อยนะครับทั้งตัวหุ่นนะครับแล้วก็ไฟส่องฐานเนี่ยมันใช้แบตทั้งหมด30ก้อนนะครับเป็นของไฟส่องฐาน4จุดเนี่ย12ก้อนแล้วนะครับมันเปลืองมากนะผมว่ายุคนี้มันควรจะปรับอะไรให้มันง่ายกับคนเล่นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดอะไรพวกนี้นะครับสำหรับแฟนหนัง Pacific Rim นะฮะควรจัดนะครับเฉพาะตัวหุ่นเนี่ยงานมันดีเลยแหละนะครับแต่ว่าแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่ทำตัวเอกก่อนนะครับมันมาทำตัวนี้ก่อนนะฮะก็ใครสนใจนะครับลองติดต่อที่เพจที่แคทออนไลน์นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของหุ่นด้วยนะครับสำหรับพี่ลี่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ